ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลเพื่อต่อรองเพื่อเป็นหลักนอกจากนั้นก็มีสติใจดีๆเอาไว้อย่าผุนผันผันแล่นเห็นอะไรอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองกับคนอื่นจึงอื่นหนักแน่นไว้ผู้บรรลุธรรมให้มีส่วนประกอบหลายอย่างสร้างสีเวทล้อมมาจากตัวเองเอาอย่างพระพุทธเจ้าเอาอย่างเราสาวกแต่ละรูปมีเอตตะคะต่างๆกันไปเราก็เอามาสอนตัวเราในตัวเรานี้ก็มีพระสูตรสูตรบุญสูตรบาปสูตรผิดสูตรถูกสูตรลู่สูตรหลงในตัวเรานี้อย่าออกไปข้างนอกมันมีหลักสูตรอยู่มีปัญหาอะไรมีสูตรสำเร็จงั้นเราเรียนคณิตศาสตร์โจทย์มันมีจำเลยมันมีแก้โจทย์เรานี่เป็นจำเลยมันมีโจทย์ทำให้เราเป็นจำเลยของปัญหามีกิเลสตัณหามีความโลภโกรธหลงความทุกข์ความรักความชังความหลงอะไรต่างๆเราก็รับใช้สิ่งเหล่านี้เป็นขี้ข้าเป็นทาสของเขามาประกาศอิสรภาพมีสติเป็นตุลาการพิพากษาฟ้องมันลงไปมันก็มาหลักฐานได้เห็นรูปเห็นนามรูปธรรมนามธรรมได้หลักได้ฐานมัดมันแค่ต่างมันก็หลุดออกไปหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้เราก็มีครูอาจารย์เรียนตามพ่อก่อตามครูอยู่พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเราจนมาถึงรุ่นครูอาจารย์ของเรามาตลอดมาตามสายเถรวาทมีอาจารย์ตั้งแต่โน้นมหากัจจปะวาลีอานนท์อนุทะโมกขลานะสาลีบุตรเป็นเถระสงฆ์เป็นเถรวาททรงธรรมวินัยประกาศสร้างก็ปิดกไตปิดกขึ้นมาเพื่อให้เรือนรางร้อยกองเอาไว้แล้วก็เป็นจริงธรรมะที่เราเรียนตามในพระสูตรก็เป็นจริงจะตัดออกไม่ได้จะเพิ่มเติมไม่ได้แต่เนี่ยเราจะปฏิเสธธรรมะก็เท่ากับปฏิเสธตัวเองเราปฏิเสธตัวเองก็เท่ากับปฏิเสธธรรมะมันก็มีกรรมเหมือนกันมีบาปมีบุญเหมือนกันมีผิดมีถูกเหมือนกันจนมาถึงยุคนี้สมัยนี้ในรุ่นของปู่เทียนสอนพวกเราก็เวลานี่แหละทำวัดเช้าทุกวันทำวัดเย็นทุกวันแล้วก็ทำตามสมัยของพระพุทธเจ้าที่สามพระองค์ก็มองสัตว์โลกใครอยู่ในเครือข่ายผู้ที่จะบรรลุธรรมได้บ้างมองหาวาจกคนนั้นวาจิกาคนนี้พระสงฆ์รูปนั้นพระสงฆ์รูปนี้เป็นสัญญาณสัญญาในใจในเครื่องรับใครรู้ได้ยินได้ฟังมาบ้างเหมือนหมอตรวจโรคของเราเขาเอาความลับของเราเอาเหตุเอาข้อมูลจากเราแล้วก็ให้วิจัยโรคก็หายามาใส่รักษาโรคได้ต่างหลวงตาเนี่ยเป็นโรคมะเร็งก็เนื้อตัวเรือลำคอเขาวินิจฉัยบริสุทธิ์ก็มาตัดเอาก้อนเนื้อลำคอไปพิสูจน์แต่ว่าเป็นโรคมะเร็ง
อันดับที่สี่แล้วแล้วก็ให้ยารักษาวุ่นวายไปหมดแล้วหมอสารัตแฝกมาหลวงพ่อป่วยเป็นโรคก้อนเนื้อตับอ่อนไม่มียารักษาเลยตอนนี้ก็บอกไปว่าก้อนเนื้อตับอ่อนมันเป็นก้อนเนื้อเต้าเรียวลำคอขยายไปสู่ตับอ่อนถ้าอย่างนั้นรักษาได้ให้เจียมงูตัวใหม่เข้าไปเลยข้าพเจ้าพิเศษวิทยาการรักษาอื่นใดทั้งสิ้นให้เจียมงูให้หลวงพ่อหายใจได้เนี่ยเขาก็อาวิชัยในตัวเรานี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยทุกมันมีเหตุทุกเป็นผลเหตุมันคือความหลงอย่าไปแก้ทุกแก้ความหลงนั่นก่อนมันหลงความหลงที่แก้ได้คือความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็ทำได้ไม่ต้องไปขอใครแล้วเราก็ช่วยกันเพราะอาจารย์ที่อยู่ที่นี่นอกจากการทรงศีลวัฒนชัยมีญาณโนตอาจารย์หลวงพ่อหงวนอาจารย์ใดติ๊กบ้างตองหมิงบ้างหรือใครหลายๆรูปอยู่เนี่ยก็ต้องติดตามรับผิดชอบให้รู้ต่อข่ายใครบ้างเป็นยังไงแล้วเราจะได้ชำนาญในความเป็นวิปัสสนาจารย์ได้ได้พบปะกับนักปฏิบัติอยู่เรื่อยๆไทยถามมีปัญหาอะไรเราก็ได้ซ้อมเรื่องนั้นบางทีเราได้คำตอบจากเราก็ไปตอบให้เขาที่มีปัญหาที่ไม่มีปัญหาบางคนก็สนับสนุนบางคนก็แก้ปัญหาให้แล้วก็ได้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายต้องมันก็ชำนาญเรื่องการสอนบ้างการพบปะบ้างการสอนธรรมะที่ให้ผลได้อาจารย์ผู้สอนต้องพบปะกับนักปฏิบัติธรรมได้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติอย่างน้อย 4-5 คนวันหนึ่งเราก็มาพูดเป็นปัจจุบันให้การฟังเหมือนเราเป็นครูนักธรรมเราเรียนจบมาถ้าไม่สอนนักธรรมเลยลืมล้างลืมไปหมดต้องมาสอนนักธรรมดูตอนเราสอนนักธรรมเนี่ยเราได้ความรู้กว่านักเรียนด้วยซ้ำไปเวลาเขาเรียนบทต่างๆหมวดต่างๆในธรรมะหมวดต่างๆในวินัยหมวดต่างๆในพุทธประวัติอนุพุทธประวัติพุทธานุพุทธประวัติเราสอนสามวิชาแล้วก็ชำนาญแล้วก็เจ๋งสอนเท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นอาจจะรู้มากกว่านักเรียนชำนาญในการสอนชำนาญในการรู้หมอที่มีประสบการณ์ถามประสบการณ์เฉพาะวิชาอะไรต่างๆก็ไปเรียนอีกแขนงหนึ่งชำนาญในการผ่าตัดชำนาญในอะไรต่างๆเรียนจบวิชารวมมาแล้วต้องไปประสบการณ์อีกเราก็เป็นนักสอนธรรมะเห็นผิดเห็นถูกเห็นปัญหาเห็นอะไรต่างๆได้เกี่ยวข้องกับปัญหาบ้างก็ทำให้เราชำนิชำนาญประสบการณ์ขึ้นว่าที่อาจารย์สอนเราเวลาที่เราไปปฏิบัติเราก็ยังอยู่ในหัวใจเราอยู่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเทียนพูดอยู่เห็นอยู่เวลาเราหลงเวลาเรารู้เวลาเรามีปัญหาเวลาเราไม่มีปัญหาหลวงพ่อเทียนก็สอนเราแม่หลวงพ่อเทียนมาสอนโดยตรงตัวต่อตัวก็มาสอนเวลาทำวัดเราก็เจ็บเอาฟังทำวัดทุกวันไม่ขาดแม้จะปฏิบัติเคร่งกรรมฐานเคร่งขนาดไหนก็ยังทำวัดอยู่มาฟังหนึ่งสิ่งใดที่หลวงพ่อเทียนพูดเรายังไม่เข้าใจพยายามให้เข้าใจเมื่ออยากไปแจ้งพยายามทำให้แจ้งสิ่งใดที่หลวงพ่อเทียนพูดแล้วเราก็ผ่านไปซ้อมดูจนเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันจริงไหมใช้ได้ไหม5+5ได้เท่าไหร่มันได้10จริงไหมทำแล้วทำอีกมันก็ลงตัว5+5ได้เท่าไหร่เหลือหรือได้โอ้มันออกไปแล้วหมดแล้ว
เอามาทำดูมันก็หมดไปเป็นสูตรสำเร็จอยู่ความหลงความรู้มันใช่ได้ไหมความหลงมันใช่ได้ไหมความรู้มันใช่ได้ไหมความหลงกับความรู้อะไรเป็นธรรมความทุกข์ความไม่ทุกข์ความโกรธความไม่โกรธมีไหมมีเวลาปฏิบัติไปใช้ออกมาหมดเลยมันทวนกระแสมันทวนความเคยชินเปื้อนเบื้องอะไรมาอาจจะฉายออกมาเหมือนภาพมันเป็นเลนชีวิตทำดีมันก็ติดบ้างทำชั่วก็ติดบ้างอันนั้นเนี่ยสนุกก็มีความชั่วมากก็สนุกสนุกละสนุกเปลี่ยนแปลงอย่างองค์คนนิพพานเนี่ยมันหน้ามือหลังมือทันทีจนออกจากปากขององค์คนนิพพานแต่ก่อนนี้เราถูกเมฆหมอกควบคุมเหมือนพระจันทร์อยู่ในเมฆหมอกไม่รู้อะไรวันนี้เราพ้นจากเมฆหมอกเสียแล้วเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆสว่างสวยโยจะวชิตังสีเวกุสีโตหิวีโยปะปุเพปะงัดคิดว่าปัจฉาโสนปมัสสติโสมังโลกังวปาเสติอปมุตโตวจันทิมาจันทิมาพ้นจากเมฆอุทานออกมาอุทานออกมาโอ้โธมันสลดสลดสังเวชตัวเองสงสารตัวเองน้ำตาร่วงเคยสงสารตัวเองที่มีทุกข์เห็นทุกข์เนี่ยโอ้ยน้ำตาซึมเลยเราไม่จักช่วยตัวเองสมัยก่อนบางทีเอาไปทุกข์ด้วยใช่ไหมความทุกข์นอนอยู่กับความทุกข์พอใจนะความทุกข์ใช่ไหมพอใจพอใจความกลัวก็พอใจเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้กูไม่ยอมกูไม่ยอมพอใจไม่รู้จริงจริงนะมีใครรู้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ไม่รู้หลวงพ่อก็ไม่รู้นะพอใจในความโกรธพอใจในความทุกข์ถ้าโกรธหรือโกรธต่อยไม่ลืมละหน้าบูดตามเบื้องเสกันเห็นกันใครใดโกรธเอาอ้างกันเลยไม่รู้จักอายเลยสงสารตัวเองพอมาเห็นแล้วปวดตัวเราอยู่ในความทุกข์เราอยู่ในความหลงไม่รู้เลยเหมือนหนอนอยู่ในคูดไม่รู้จะพูดหรือว่าเป็นเรื่องดีเล่าอนิทานประกอบสักหน่อยฟังไหมเล่าหลายทีแล้วแต่สนุกนะเพื่อนสองคนรักกันไปไหนไปด้วยกันวันหนึ่งเขาเป็นบุญฟังเทศกันเชิญกันไปฟังเทศแต่เพื่อนคนหนึ่งเกิดลูกป่วยไม่มีอาหารให้ลูกกินต้องไปหาปลาจับปลาไปไม่ได้ไปฟังเทศกับเพื่อนไปหาปลาอยู่ในห้วยในหนองใจเรามันอยู่ที่เสียงคล้องตีอยู่ที่วัดหุยหุยฟังเทศอยู่โอ้ยเสียใจเลยเราไม่ได้ไปฟังเทศกับเพื่อนน้องเพื่อนเราคงจะดั้งฟังเทศอยู่โน่นแล้วเราเนี่ยจำเป็นนะไม่ได้มาไปฟังเทศกับเพื่อนเลยถ้าไม่มาหาอาหารให้ลูกกินลูกก็ไม่มีอาหารต้องหาใช่ปะใจอยู่ที่การฟังเทศแต่เพื่อนที่ไปฟังเทศน่ะโอ้ยกูเสียเปรียบเพื่อนแล้วกูไม่ได้ไปจับปลากับเพื่อนแล้วปลาเนี่ยเพื่อนของกูคงจะจับปลาตัวใหญ่คงสนุกดีละคิดถึงแต่เพื่อนไปจับปลา มันก็ได้คนละอย่างใจไม่ตามใจไม่ใสคนไปจับปลาคิดถึงพระเทศแสดงธรรมฟังเทศคิดถึงเพื่อนไปจับปลาคนที่โสดเพื่อนทุกคนก็ไปพบกันโอ้ยกูคิดถึงมึงไว้มึงจับปลาคงสนุกดีนะโอ้ยกูคิดถึงมึงเหมือนกันมึงฟังเทศคงสนุกไม่ใช่กูคิดถึงแต่มึงกูจะเสียเปรียบมึงได้ปลามากไหมโอ้ยได้เต็มข้องเลยโอ้ยเสียเปรียบของเราน่าจะมาจับปลากับมึงไม่น่าจะไปฟังเทศเลยก็คิดเลยได้ไหมพอจบเพื่อนคนตายลงไปก็ยังรักกันอยู่เพื่อนที่ไปจับปลาไล่เป็นเทวดาด้วยจิตที่มันคิดไป
ไม่ได้มีความพอใจในการจับปลาเลยเพื่อนจะไปฟังเทศเกิดไปตกนรกหากันเพื่อนที่ไปจับปลาได้ไปอยู่สวรรค์มีความสุขว่าตามหาเพื่อนเพื่อนเราไปอยู่ไหนเนาะหากันไปเจออยู่ในหลุมช่วงของพระเป็นหนอนเพื่อนก็อ้าวเพื่อนมาอยู่นี่ทำไมไปอยู่ด้วยกันหน่อยเมืองสวรรค์หน่อยมาอยู่นี่ทำไมหนอนะไปมันต้องมาอยู่นี่แล้วเพื่อนที่เป็นหนอนก็เมืองสวรรค์มันดียังไงโอ้ยจะอยากจะกินอะไรก็เพราะแต่คิดจะกินมันมีให้กินให้อยู่เลยโอ้ยเมืองสวรรค์ต้องคิดเหรออันนี้ไม่ต้องคิดเลยถึงเวลามันหล่นลงมาไม่ไปหรอกถ้ายังคิดอยู่นี่ไม่ต้องคิดนะโอ้ยหล่นลงไปมันพูดมันขี้ล่ะไอ้เพื่อนคนที่เป็นหนอนในเมืองสวรรค์มีขี้กินไหมยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พอใจมันกินขี้มันก็ยังพอใจมันโกรธมันก็ยังพอใจไม่อายกันเลยหน้าบูดหน้าบึ้งเป็นเทียดกันด่ากันได้มันก็พอใจไม่รู้เลยไม่รู้ทุกข์ในตัวเองนะพอมาเห็นทุกข์ตัวโถสงสารตัวเองมากๆเลยตลอดใจนั่นก็มาเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเห็นมันพบเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมมันทำดีมันทำชั่วรูปเนี่ยมันทำชั่วมันทำดีมันทำทั่วได้มันทำดีได้แต่ก่อนแล้วแต่เหตุปัจจัยของมันบัดนี้เราจะไม่ให้รูปทำชั่วไม่ให้นามทำชั่วเราจะให้รูปทำดีเราจะให้นามทำดีมีสิทธิ 100% ความทุกข์ความสุขที่เกิดจากความคิดจะไม่มีแล้วต่อไปนี้ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดไม่มีแน่นอนเลยให้จิตถือความคิดนี่เป็นปกติไม่ได้สร้างความสุขความทุกข์ให้จนจิตหลงรูปธรรมนามธรรมรูปทุกข์นามทุกข์รูปมันทุกข์หลายอย่างทุกข์ของรูปหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์สภาวะทุกข์พื้นดำลอยเดินเดินนั่งนอนว่าทุกข์ตามธรรมชาติต้องกินต้องถ่ายหัวนี่ก็เป็นการเจ็บทุกข์ของรูปอยู่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ของรูปอยู่แล้วปวดหนักปวดเบาต้องเป็นทุกข์ของรูปอยู่แล้วเหมือนก็เป็นก้อนทุกข์อยู่ยังเอาความทุกข์ที่เกิดจากอุปทานยึดมั่นถือมั่นเอามาลักเอามาจังเป็นทุกข์เป็นความเกิดความลักความจังได้สมมติปัญญาเข้าไปทับถมก็ปล่อยพอใจไม่พอใจรูปทุกข์นามทุกข์รูปโลกนามโลกรูปมันก็เป็นโลกอันหนึ่งต้องเกิดต้องเก็บต้องตายโลกของรูปไม่มีใครป้องกันได้น่าสงสารนั่งอยู่นี้มันก็ยังหายใจเข้าหายใจออกมันแก้ทุกข์ของมันน่าสงสารสงสารสงสารอะไรก็ไม่เท่าสงสารรูปสงสารนามไม่ค่อยได้ชุดอยากช่วยเหลือพอมาเห็นรูปทุกข์นามทุกข์โอ้ยก็ตื่นหรือล้นเลยเวลามันหลงก็ตื่นหรือล้นเปลี่ยนหลงเป็นรู้เวลามันทุกข์โอ้ยสนุกเปลี่ยนช่วยรูปช่วยนามรูปโลกนามโลกโลกของรูปก็เจ็บตายเจ็บไข้หรือป่วยเป็นโลกสารพัดอย่างโลกของนามคือความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความพอใจไม่พอใจโลกของนามรักษาได้หายโลกจนมาพุทธเจ้าอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโลกเป็นลาภประเสริฐพระเจ้าประกาศไปทางสี่แพ่งห้าแพ่งหมายถึงโลกอันนี้ดับได้เย็นได้แล้วโลกของนามแต่โลกของรูปนี้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอาศัยหมออาศัยยูอาศัยยามันก็มียาถ้าสารสัตว์พิษกัดต่อย
ไม่เอาตนพระยาลากดำเอาลากนั้นตะขาบกัดแทงป่องกัดงูกัดพระยาลากดำรู้จักไหมฮะอยู่ในวัดเรามีเยอะกดเอาลากมันล่างดีๆฝนใส่น้ำมะนาวให้มันเหนียวๆขุ่นๆแล้วมาแปะปิดปากบาดมันมันจะดูดถอนพิษได้ให้รู้จักอะไรบ้างเวลามีดบาดถ้าไม่มีอะไรใส่สะดุดตอเลือดออกหกล้มจุกแน่นอ๋อเลยไม่ได้เอาน้ำปัสสาวะราดลงไปถ้ามันอยู่เขียนในนี่ปัสสาวะไม่ได้ก็ปัสสาวะใส่ใบตองแล้วมาราดลงไปแก้แผลทะยักห้ามเลือดได้ดีไม่เป็นแผลทะยักนะแต่ก่อนในพุทธเจ้าใช้อันนี้เลยว่าฉันยาดองหน้ามูดเน่าก็ปัสสาวะไว้เอามักสำหอขำป้อมไปดองใส่กันอาทิตย์หนึ่งกลิ่นน้ำปัสสาวะจะไม่มีเป็นกลิ่นยาไปเลยเป็นยาอายุวัฒนะได้ถ้าอย่างนั้นก็มียาต้นสาบเสือเอามาขยำขยำใส่น้ำปัสสาวะนิดหน่อยแล้วก็มาห้ามเลือดห้ามแผลทะยักได้แก้แผลทะยักได้อันนี้เป็นโรคของรูปให้รู้จักช่วยตัวเองอะไรต่างๆควรเจอรูปบ้างถ้าไม่รูปมาเรียนกับหลวงตาที่นี่เรื่องยาสมุนไพรอยู่นี่ปลูกไว้กติกระดินทางทิศตะวันตกของหอไตนะไอ้ว่านจารพัฒน์จางชักปลดลูกดีมากแม่จะอาจงดลูกหย่อนจะไปผ่าตัดอาหลงตาเอาว่านชักปลดลูกให้ไปต้มกินไปตรวจไม่ได้ผ่าเลยงดลูกหดเพราะนั้นอย่าให้มันเป็นมันมีแหนงมันอย่าไปขุดเอาหัวมันมันมีสองชนิดชนิดที่เป็นหัวปุ้มปุ้มลงไปเนี่ยอันเรียกว่านหดนะอันนั้นไม่ดีเท่ากับมีหัวอยู่แต่ว่ามีแหนงออกมาเนี่ยแหนงน้อยๆเนี่ยเนี่ยดีไปหักเอาซะอย่าไปขุดหักเอามาวันละสองข้อมือสามข้อมือข้อมือเดียวมาล่างเดียวฝันกินกับข้าวทุกวันเป็นผักไปในตัว ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีกินได้ใครเป็นไส้เลื่อนไส้อะไรผู้หญิงเป็นมดลูกเวลากินได้เลยก็รู้จักบ้างถ้าไม่รู้ก็ถามเราสิเราจะบอกว่าชักบนโลกยาพิษต่างๆมีเดี๋ยวนี้ยาที่นี่ก็เอาไปจนหมดแล้ววัวตะเหลิงโคคานยารักษาโรคเอดส์กินอาหารก็กินผักบ้างอย่าไปชอบผัดผัดทอดทอดเกินไปอาหารที่ทอดเนี่ยไม่อยากให้กินช่วยรักษาโรคช่วยตัวเองบ้างน้ำมันที่ทอดแล้วทอดเด็กเนี่ยอันตรายเป็นโรคมะเร็งได้อย่าไปทอดกันไปหลงตาด่าลงทานอยู่กลิ่นทอดเนี่ยโอ้ยคุ้งไปเลยไม่ค่อยดีนะฝักมะละขี้นกเนี่ยสดสดเนี่ยกินลงไปรักษามะเร็งได้รักษาโรคเอดส์ได้มะละขี้นกเนี่ยปลูกง่ายในวัดเราไม่ค่อยมีลังให้ปลูกอยู่ปีนี้ปีหน้าคงไม่อดมะละขี้นกเนี่ยกินลงไปแล้วก็จักนาลายที่ปลูกไว้ตามเง่าของในถังที่ท่อที่ปลูกเกี่ยวมังกรนะเดินไปฉันอย่าเดินมือเปล่าเด็ดไปคนละยอดสองยอดเอาไปกินสดสดหรือถ้าหวานฮอกปอกไว้กติหลงตารอบอยู่นั่นเด็ดเอายอดสองยอดไปกินกินอาหารกินเป็นยาอาหารด้วยเป็นยาด้วยหรือผักติ้วตาเดินไปทางสายพานมาทางนี้ทางกูทิศตะวันตกของหลงทานจะมียอดติ้วเจ็บไปบ้างยอดมะยมเจ็บไปบ้างถ้าเดินไปทางนี้จะมีสเม็กเหรอไอ้ผักเม็กอ่ะอยู่ข้างขวามือซ้ายมือเด็ดยอดไปกินบ้างโอกผักไว้เดินไปหอยฉันเนี่ยมีของกินอ่ะของผักน่ะ
70กว่าชนิดในครูสะเนี่ยเป็นของกินทั้งนั้นอย่าไปยอมอดเก็บไปบ้างของเราเองไม่ต้องอาบัติหลวงตานี่เป็นคนปลูกเอง70กว่าชนิดผักกินเอาไว้กินต่อไปเนี่ยอีกไม่กี่ปีสี่ปี20ปีต่อไปลานหินคงเนี่ยจะหอมไปด้วยกลิ่นดอกไม้ต้นตำรวนจันทร์ต้องถือปลูกไว้ต้นพยอมที่หลวงพ่อปลูกไว้เกิดดอกหอมเป็นบางสวรรค์ยาหม้อใหญ่ต่อไปก็แถวนี้จะมีบุญนาคพิกุลบุญนาคมันจะต้อนรับคนเดินเข้ามากลายเป็นโรคความดันสูงความดันต่ำได้กลิ่นบุญนาคหอมเข้าไปความดันต่ำความดันสูงจะปรับตัวดีเป็นยาหม้อใหญ่จริงๆนะไม่ต้องไปกินยาเดินมานี่จะเป็นยาไปเลยยาหม้อใหญ่กินบนนาคมีอยู่ต้อนรับของเรามาใครเดินเข้ามานี่ประตูสุนิตานี่มาหม้อยาหม้อใหญ่อันนี้รักษาโรคของกายโรคของใจนี่ไม่มีใครช่วยเราเราต้องสาวเองเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้รักษาเอาอันนี้หมอช่วยไม่ได้เวลาเจ็บแพ้ได้ป่วยรักษาจะนี่เอาไว้ก่อนเอาโรคของใจของนามในไว้ก่อนยึดไว้ก่อนแล้วตาเลยบอกเลยว่าไม่ปีไม่เป็นอะไรกับอะไรมันเจ็บแค่เห็นมันเจ็บนะมันปวดเห็นมันปวดมันร้อนเห็นมันร้อนมันหนาวเห็นมันหนาวให้ไปถมพยาบาลแล้วนอนป่วย2ปีบอกว่าจะดกป่วยไปเลยไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเอาตัวนี้ไว้ก่อนว่ากรรมฐานยึดไว้ก่อนไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวมันหาความสุขความทุกข์เพราะหายใจหาความสุขกับความทุกข์เพราะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นอาศัยในตัวมันเองใจอาศัยใจไปเองนี่เรียกว่าฝึกตนสอนตนมันเป็นของส่วนตัวของใครของมันมันช่วยกันไปได้จริงๆจึงให้มาทำกรรมฐานแบบนี้กำหนด40วันแบบนี้มันผิดอะไรไหมเนี่ยก็ดูแลกันนะอังตานี่จะอยู่หลังๆให้อาจารย์หนุ่มๆทั้งหลายเดินก่อนไปหัวดำออกก่อนหมอดอนน้ำหลังแต่นี่นำมาได้แล้วอาเยี่ยมนักปฏิบัติอาจารย์หวนก็ไปอาจารย์นกก็ไปอาจารย์นักเสียงก็อยู่แล้วอาจารย์ชายอยู่แล้วหลายรูปก็ออกกันอยู่แล้วอย่ามาเฉยหลงตาเวลานี่หลงตาเก่งที่สุดคือนอนเมื่อเวลาอายุมากเข้ามามันเป็นเด็กนะใช่ไหมเป็นเด็กอ่ะเด็กน้อยนี่ชอบนอนใช่ไหมถ้านอนได้เนื้อได้หนังแต่คนแก่นอนเนี่ยมีแต่ความอ่อนแอกินข้าวแทนที่มันจะมีกำลังเหนื่อยไปเลยอิ่มใหม่ๆกินข้าวอิ่มแล้วมันเหนื่อยมันพลังย่อยอาหารเนี่ยมันต้องใช้พลังมากแต่ก่อนกินข้าวเสร็จจับด้ามขวดต้องจอบด้ามเสียมเลยอันนี้ไม่ได้ต้องพักผ่อนเพราะอย่ามาเอาอย่างหลงตาให้หัวดำบอกก่อนหัวดอนตามหลังไปกันดอกก่อนถังทางกันน้ำกลางหาบเราโอ้โถโถน้องก้นอาดูจำได้ว่าคนโบราณนะก็ดอกก่อนคนหนุ่มถังทางไปเอ้ยไปกันตามกลางก็เสบียงไปอะไรที่ทิ้งมามันเป็นเหล้าเป็นของมัวเมาเอามาให้คนน้ำกลางหาบไม่ให้หาไปทิ้งเหวทิ้งโหมเฉยเป็นทีมสักหน่อยหลังเขาเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลแบกหน้าแบกหลังส่งหากันให้ได้เข้าโกเข้าประตูให้ได้ประตูคือมรรคผลนิพพานความปรารถนาที่ดามของสัตว์ทั้งหลายจงสำเร็จเถิดไอ้มีน้ำใจจะเห็นแก่ตัวดูคนนั่นดูคนนี่บ้างการสอนธรรมะจะให้ผลเนี่ยต้องได้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติพอสมควรนี่ก็พอมีผลเกิดขึ้นบ้างว่ามาพูดให้ฟังสองรูปสองรูปเขาก็เป็นพระหนุ่มๆน้อยๆเขาก็
ฟังได้เพราะนั่นเนี่ยของจริงมันไม่อยู่มันหลงมันก็รู้อย่างเนี้ยเห็นรูปเห็นนามอย่างเนี้ยรูปมันมีอะไรนามมีอะไรมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นรูปธรรมนามธรรมถ้ามันเป็นนามรูปนามรูปก็เกิดจากอายตนะพอใจสร้างขึ้นใหม่รูปเวทนาสัญญาสังขารยึดบ้างนั่นเป็นนามรูปรูปนามธรรมดามันก็ไม่เป็นไรมันมีอุปทานยึดเอาความสุขความทุกข์นั่นแหละเรียกว่านามรูปเกิดดับเกิดดับมันไม่มีเกิดอีกต่อไปได้ถ้าเราเรียนรู้มันจบเป็นจบเป็นภาษาตุลาการยกเลิกกันเลยของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหันหลังให้กันไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันแยกกันเลยแต่ก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนมือห้านิ้วช่วยกันจับเท่ากันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายออกไปละเลิกกันเลยเป็นสักแต่ว่าไปเลยมันก็จบได้แต่นี่มันมีค่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่อวดทางเข้าไปยึดถ้าเราไม่รู้มันมันเป็นภพเป็นชาติเกิดดับเกิดดับถ้าเรารู้มันก็จบสิ้นภพสิ้นชาติได้มีแต่ขันล้วนๆตัวอิสระภาพเป็นธรรมาธิปไตยอย่างเนี้ยหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราก็เรียนตามเราได้ยินหลวงพ่อเทียนสอนเรามาปฏิบัติแล้วก็ได้ประโยชน์โอ้เราอยากสอนคนอื่นให้รู้อย่างนี้นั่นก็อยากสอนคนอื่นอยู่ไม่มีอะไรไม่มีเป้าหมายอะไรเพื่อการบอกความจริงแก่ผู้คนในเรื่องนี้กันอันอื่นให้คนอื่นทำไปเราไม่ชำนาญขอเป็นผู้บอกผู้สอนตรงนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ที่เราอุตส่าห์เป็นพันโรงพ่อสถานที่ไปให้เนี่ยก็เพื่อการนี่โดยตรงอาจารย์ทรงศิลป์สร้างทางเหียงคองเพื่อการนี่ทำเส้นทางไม่เดิน180เส้น180ทางทางเหียงคองแล้วต่อปลูกต้นไม้ให้แต่ก่อนก็เป็นดงหญ้าคาป่าพงแมนบ่ไม่เพี้ยนตัวรังสร้างไฟใหม่ป่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้รับไฟแล้วอยู่เถอะนอนหลับสบายน้ำก็ใสแล้วแต่ก่อนน้ำแดงแดงขุ่นๆหญิงสาวเกาหลีมาอยู่ด้วยเขาอยู่ไม่ได้เลยอาบน้ำแดงหัวเป็นขวยออกมาต้องตาโกนผมทิ้งเลยมันคันๆหัวแบบไม่ได้เอาแปรงมาขุดหัวอยู่ไม่ได้น้ำมันแดงกลับไปเกาหลีจดหมายถามมาน้ำวัดป่าสุกโตใสหรือยังถ้าน้ำใสเราจะกลับไปอีกจะหมายมาถามหรอตอบไปให้ด้วยยังไม่มีใครตอบเลยถ้าต่อไปเขาจะมาอยู่กับเราอันเนี้ยช่วยกัน